รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะปาร์ตี้กันแล้วเช่นเคยเลยนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่ค่อยคิดหรอกว่าปัญหาเรื่องของความรักหรือเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่แน่นอนครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ต้องรีบแก้นะครับบางคนตันไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงส่งคำถามเข้ามาทางรายการของเราได้ครับใช้รายการชูรักชูรสเนี่ยเปรียบเสมือนสำหรับคลินิกสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยครับโดยเฉพาะสาวๆค่ะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพทางเพศคืนนี้ห้ามพลาดนะคะติวรักเต็มร้อยของเราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีค่ะสับช่วงนี้นะครับอดใจร้อนปั๊บนึงชมหายแล้วก่อนช่วงหน้ากลับมาสนุกกันชูรักชูรสครับน้องอายุ27ค่ะโสดอวบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอลอยมาจากตำราเลยเป็นโรคชนิดหนึ่ง PCOS อกหักแฟนใหม่กับเพื่อนใครสามารถช่วยเราได้มากกว่ากันเพื่อนค่ะแฟนใหม่ครับรักษาส่วนที่เราเจ็บอะครับอยู่กับเพื่อนค่ะสบายใจค่ะช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส่งเสริมฐานความรู้ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมครับหัวใจพังเนี่ยคิดว่าสิ่งไหนที่จะมารักษาแผลใจเราได้ดีที่สุดระหว่างแฟนใหม่หรือว่าเพื่อนเฮ้ยวันนี้เธอเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูเศร้าๆจังโอ้ยก็รักพังใจพังบาดแผลเจ็บลึกขนาดนี้เนี่ยนะมานั่งตรงนี้ได้ก็เก่งแล้วเฮ้ยแต่แกต้องสู้ๆนะเว้ยเนี่ยเราเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยลองหันมามองเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยแกผ่านเรื่องนี้ไปเองโอ๊ยบางทีเนี่ยนะเพื่อนอ่ะมันก็ทำเรื่องบางเรื่องไม่ได้เข้าใจใช่ป่ะแฟนใหม่เท่านั้นแหละที่จะรักษาแผลใจของฉันน่ะฉันว่านะอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลเนี่ยเธอลองมองตาเราสิเพื่อนคนนี้จะคอยดูแลเธอเองเฮ้ยแกดูแลรักษาเยียวยาแผลใจเราไม่ได้หรอกต้องแฟนใหม่เท่านั้นเพราะเขาเนี่ยนะจะเป็นคนทำให้เราลืมเรื่องราวในอดีตถึงเพื่อนอ่ะจะทำบางอย่างแทนแฟนไม่ได้นะแต่เราก็ทำให้เธอยิ้มได้นะจะบอกให้สวยงามที่ได้นะต้องแฟนติดแฟนเท่านั้นแฟนใหม่เท่านั้นโอเคทุกวันนี้มีแฟนแล้วใช่ไหมครับมีครับผมเคยอกหักหนักๆมาก่อนไหมพี่สันเคยครับสมมติว่าช่วงที่พี่สันอกหักตอนนู้นเนี่ยหัวใจมีแผลตอนนั้นใครที่จะช่วยรักษาแผลเราดีสุดครับแฟนใหม่ครับแล้วแฟนใหม่สามารถช่วยอะไรได้บ้างครับผมรักษาส่วนที่เราเจ็บอะครับให้คนเก่าเขาทำให้คนใหม่เขารักษาให้เขาว่ากันว่าสมัยนี้ในเวลาผู้หญิงผู้ชายเลิกกันเนี่ยคนที่มีแฟนใหม่ได้เร็วกว่าชนะจริงหรือเปล่าผมว่าไม่จริงเราเห็นเขามีความสุขแล้วก็อย่าไปทุกข์อย่าไปดูใช่ไหมใช่เราก็หาบ้างบล็อกไม่ต้องบล็อกครับ
ดูเราเย้ยเลยเรามีใหม่เย้ยเลยเรามาพูดถึงเรื่องของแผลหัวใจดีกว่าอกหักแฟนใหม่กับเพื่อนใครสามารถช่วยเราได้มากกว่ากันเพื่อนค่ะทำไมถึงได้เลือกเพื่อนไม่อยากมีแฟนใหม่ค่ะไม่อยากมีแฟนใหม่อยู่กับตัวเองก่อนน้องดรีมทุกวันนี้มีแฟนยังจ้ายังค่ะชอบหนุ่มๆแบบไหนรายการพี่ผู้ชายดูอยู่ลืมเลยชอบทอมค่ะชอบทอมไม่เป็นไรชอบสาวหล่อใช่ไหมค่ะอ้าวน้องดรีมครับเคยอกหักไหมเคยค่ะพูดถึงเรื่องการทำใจวิธีไหนดีกันอยู่กับเพื่อนค่ะสบายใจค่ะการที่เราเลิกกับแฟนคนเก่าเนี่ยเราคิดว่าระยะเวลาโสดเนี่ยควรจะทิ้งสักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเริ่มมองคนใหม่ได้อาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งได้แล้วเหรอถ้าหัวใจพังสิ่งไหนรักษาแผลใจได้ดีที่สุดวัยรุ่นที่ตลาดนัดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลล์เขาแชร์ไอเดียไว้แล้วไปฟังกันเลยครับแฟนใหม่ค่ะมันก็เติมเต็มเพราะว่าเพื่อนบางคนมันยังทำสิ่งที่แฟนมีไม่ได้คนที่เขารอเราอยู่เขาเข้ามาเองค่ะแฟนใหม่ค่ะมีคนใหม่น่าจะทำให้ลืมคนเก่าใช่ค่ะเพื่อนก็คือเพื่อนแฟนก็คือแฟนทำเหมือนกันไม่ได้ค่ะไม่ควรไปเสียดายอะค่ะน่าจะทำตัวให้ดีที่สุดแล้วค่ะคนใหม่แฟนใหม่ค่ะไม่ต้องไปเสียดายเวลาที่แบบคบกันมาค่ะแบบว่าแบบทำใจนิดนึงแล้วก็เดินออกมาค่ะเพื่อนนะครับเพราะว่าปกติส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เป็นคนติดแฟนเท่าไหร่ถ้ารักษาหัวใจก็คงจะเป็นเพื่อนครับแฟนใหม่ครับผมอารมณ์แบบเวลาอยู่กับเพื่อนกับอยู่กับแฟนมันคนละอารมณ์กันนะครับพี่เหมือนเราไปกินข้าวกับเพื่อนหรือไปกินข้าวกับแฟนก็คนละอารมณ์คนละแบบให้ความรู้สึกคนละอย่างกันอยู่แล้วครับคือถ้าเราทำตัวดีเรามีความคิดที่ดีคนดีๆก็จะเข้ามาเราอยู่แล้วครับเพื่อนนะผมก็มาคอยปลอบคอยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อนนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาเพื่อนได้ว่าเลิกกับแฟนหรือว่ากำลังถ้าหัวใจพังสิ่งไหนรักษาแผลใจได้ดีที่สุดผลโพออกมาว่าแฟนใหม่ 6.93% เพื่อน 93.07% ผลโพทิ้งห่างขนาดนี้ Love Tutor คิดเห็นยังไงครับในวัยรุ่นเนี่ยคำตอบอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไปตอบคนที่อายุมากกว่า25ปีขึ้นไปเนี่ยซึ่งเราจะถือว่ามีวุฒิภาวะนึกไหมครับเพราะว่าวัยเบญจเพศคือ25ก็นับว่าหลัง25ไปแล้วเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าโลจิกหรือตรรกวิทยามากกว่าใช้อารมณ์นะครับในวัยรุ่นส่วนใหญ่เราจะนั่งมองว่าส่วนใหญ่เรามักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่ไหมครับใช่ไหมหรือใช้เพื่อนพาไปใช่ไหมครับซึ่งไม่ถูกไม่มีผิดแต่อยากจะบอกน้องไว้อีกอันนึงว่าบางครั้งบางคราในประสบการณ์ของแพทย์ซึ่งรับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราพบว่าส่วนหนึ่งคือมากกว่าครึ่งกลับไปคุยกับแฟนเก่าที่ไม่ได้มีปัญหาแบบร้ายแรงเลิกกันเพราะว่ามีกิ๊กมีอะไรต่างๆเลิกกันนั่นนะกลับไปคุยกันนี่ถามว่าทำไมเพราะมันคุยกันรู้เรื่องอย่างน้องตรงนี้คุยกับเพื่อนเพราะอะไรคุยกับเพื่อนรู้เรื่องใช่ไหมครับถูกไหมคุยกับเพื่อนรู้เรื่องกว่าใช่ไหมครับเพื่อนมันคุยรู้เรื่องแต่แฟนใหม่เนี่ยมันอาจยังต้องใช้เวลาที่จะคุยกันใช้เวลาอะไรต่างๆกันเพื่อที่จะไปด้วยกันได้ให้หลักการเนี่ยเวลาเราเลิกกับแฟนปัจจุบันเนี่ยในการที่มีแฟนใหม่เลยทันทีเนี่ยอยากจะตอบน้องๆทุกคนว่าอย่างพี่ภูมิบอกอ่ะมันเท่มันมีความรู้สึกว่าฉันทำได้ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าประชดเขาเรียกว่าใช้อารมณ์แล้วถ้าใครไปดูเรื่องเกี่ยวกับผลที่ตามต่อจากนั้นมาไม่ค่อยจบลงด้วยดีแทบทั้งนั้นครับคนที่ปรึกษาเพื่อนในวัยรุ่นนั้นก็จะนะครับมีช่วงเวลาที่จะตัดสินใจก่อนที่จะมีรักใหม่มันก็จะไม่กระโจนเข้าไปแต่ถ้าเอาโจทย์เนี้ยระหว่างเพื่อนกับแฟนใหม่อะปรึกษาเพื่อนเถอะถ้าในคนไม่ท้องเนี่ยแล้วมีความผิดปกติของต่อมใต้สมองก็จะเป็นการกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินเพิ่มขึ้นฮอร์โมนโปรแลคตินก็แปลเป็นไทยตรงไปตรงมาคือฮอร์โมนน้ำนองน
ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะเปิดพื้นที่มาดูแลสุขภาพและสุขภาพของสาวๆกันค่ะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีแพทย์หญิงวันดีอารีรักษ์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รอช้าคำถามแรกเลยนะคะจาก Facebook ของชูรักชูรสค่ะดิฉันมีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนี้อายุ27ปีนะคะเป็นสาวอวบค่ะโสดแล้วก็ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ถ้าประจำเดือนไม่มาก็คือจะไม่มาเลยติดกัน 4-7 เดือนค่ะครึ่งปีเลยนะคุณหมอแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะหยุดยากค่ะ30กว่าวันเลยแล้วเลือดที่ออกมาเป็นก้อนใหญ่มากดิฉันเป็นผู้หญิงที่มีหนวดเครานะคะแล้วก็ข้อพับต่างๆจะดำรวมทั้งคอนะคะรักแร้ขาหนีบเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตซิสต์ด้วยนะคะอยากทราบว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีบุตรยากไหมคะแล้วอาการดำตามข้อต่างๆเนี่ยมีโอกาสหายด้วยไหมคะน้องอายุ27ค่ะโสดโสดอวบแล้วก็ที่เล่ามาเนี่ยประจำเดือนไม่สม่ำเสมอค่ะอันเนี้ยลอยมาจากตำราเลยเป็นโรคชนิดหนึ่ง PCOS กลุ่มอาการที่มีซิสเยอะๆเยอะๆอยู่ในรังไข่คุณหมอรู้ได้ไงว่าเป็น PCO อาการเนี่ยใช่เลย1ประจำเดือนมาไม่ค่อยสม่ำเสมอซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบต่างกันแต่ของน้องรู้สึกเขาจะมีครบนะมีทั้งแบบที่ว่า 4-7 เดือนมาเวลามานี่ก็เหมือนอั้นอ่ะแบบว่าไม่ได้มานานก็เลยมายาวแบบว่าคุ้มเลยแล้วก็บางทีก็ออกเลยมาหนักเลยออกมาบางทีก็เป็นก้อนเลือดใหญ่ๆแต่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะมากระปิดกระปรอยก็ได้นะคะ2อาการเหมือนแบบฮอร์โมนเพศชายเยอะนะเราลองนึกถึงเพศชายอ่ะเพศชายโดยทั่วไปที่แบบมีความเป็นแมนเยอะๆผิวก็จะออกจะคล้ำๆหน่อยมีหนวดเคราบางทีหน้ามันมีสิวเนาะขนตามร่างกายก็อาจจะเยอะแล้วก็ตามซอกตามอะไรๆก็จะมีสีเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดาได้ง่ายๆเลยว่าเราเป็นผู้หญิงแต่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะประจำเดือนก็เลยไม่สม่ำเสมอไงคะเนาะแล้วเวลาที่ไปตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยคุณหมอก็จะเจอว่ารังไข่เนี่ยมีซิสเล็กๆๆๆกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยลักษณะคล้ายลูกประคำอะค่ะเป็นสร้อยลูกประคำประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการต่างๆพวกนี้แล้วคอนเฟิร์มด้วยการทำอุลตราซาวด์เป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็น PCO โรคนี้ถามว่าอันตรายไหมหลักๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการตกไข่นะคะการตกไข่กับเรื่องของฮอร์โมนจะมีผลอย่างที่น้องเป็นกังวลนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของมีลูกยากแล้วยิ่งถ้ามีช็อกโกแลตซิสด้วยเป็น PCO ด้วยยิ่งแบบว่าคูณ2เลยนะคะการปรับสมดุลของฮอร์โมนจะช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะก็คือจริงๆเนี่ยโรคนี้มันสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมในร่างกายการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์หรืออย่างถ้าครอบครัวมีประวัติเป็นความดันเบาหวานไทรอยโรคหลอดเลือดหัวใจพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้น้องอายุยังน้อยแค่27ถ้าหมั่นออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะป้องกันให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาวะเหล่านั้นได้คือสุขภาพได้ช่วยได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคุณช่วยได้ค่ะช่วยได้แน่นอนเลยจริงๆตอนนี้เหมือนเป็นเยอะนะคือเวลาแบบเลือดออกมาก็ออกมาแบบพลั่งพลูถ้าไม่ใช้ยาเดี๋ยวปล่อยให้เลือดออกไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นภาวะโลหิตจางเนาะแล้วก็บางที 4-7 เดือนมาครั้งนึงเนี่ยปกติทำไมเราเรียกประจำเดือนเพราะว่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยควรจะต้องหลุดลอกออกมาทีนี้พอไม่ลอกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหนาตัวสะสมจะมีบางเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยที่การสะสมนั้นน่ะอาจจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมีความผิดปกติไปได้ซึ่งก็ถือว่าอันตรายนะคะงั้นอย่างแรกเลยก็สบายใจก่อนคือไม่ได้เป็นอันตรายมากแต่ว่าควรจะออกกำลังกายดูแลสุขภาพโดยรวมดูแลได้นั่นแหละลดน้ำหนักขึ้นมาหน่อยครับผมอันนั้นอาจจะเป็นวิธีทำให้มีลูกได้ง่ายสุดลดความอวบดูแลตัวเองก่อนแล้วก็พอสุขภาพดีเรื่องของฮอร์โมนมันช่วยปรับด้วยตัวเองได้ใช่ไหมหนวดเครามันอาจจะน้อยลงได้ใช่ไหมแต่หนวดเคราจริงๆสมัยนี้เลเซอร์นิดนึงก็ได้แล้วค่ะใช่ค่ะมีหลากหลายช่องทางมากเลยค่ะดูแลได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะมาถึงอีกหนึ่งคำถามที่รออยู่จากทาง Facebook นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ฉันอายุ21ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมประจำเดือนไม่มานะคะพอเดือนสิงหาคมก็มีเลือดออกมา2วันแต่มันออกมาเหมือน
ไม่เหมือนประจำเดือนค่ะคุณหมอวันแรกกับวันที่2มาไม่ถึงครึ่งผ้าอนามัยแล้วก็หายไปหลังจากนั้นอีกประมาณ2วันก็มีเลือดปนกับน้ำใสๆออกมาด้วยจะเป็นอะไรไหมคะดิฉันเคยผ่าตัดเนื้องอกนะคะตอนอายุ13ปีหมอบอกว่าตัดรังไข่ออกมาข้างนึงค่ะประจำเดือนจึงมาไม่ปกติพอมาตอนอายุ18ปีก็ท้องแต่ว่าแทงไปนะคะคุณหมอให้ยาบำรุงมากินแล้วก็บอกว่าให้ประจำเดือนมาปกติสัก3เดือนแล้วหลังจากนั้นจะท้องง่ายขึ้นนะคะนี่ผ่านมาจะ4ปีแล้วค่ะจากตอนนั้นยังไม่ท้องเลยค่ะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไงดีถึงจะมีแบบน้องสำเร็จและสมบูรณ์ด้วยเราเข้าใจก่อนว่าประจำเดือนปกติเนี่ยคืออะไรถ้าเพี้ยนไปจากนี้ถือว่าผิดปกติข้อที่1ระยะเวลาควรจะต้องมา28วันบวกลบได้บ้างอย่างเช่นอาจจะ3สัปดาห์ฟัวๆหรือ5สัปดาห์นะคะแต่น้องอ่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมไม่มาใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่แล้วแหละ28บวกลบเนี่ยน้องคงจะต้องนานกว่านั้นเนาะข้อที่2ระยะเวลาควรจะมาไม่เกิน7วัน2ถึง7วันอันนี้เหมือนมาแค่วันฟัวๆมา2วันแล้วก็หายไป3ก็คือว่าจะไม่มีเลือดออกกระปรอยระหว่างรอบของเขาไม่มีแต่มากระปรอยช่วงที่กำลังมีคือออกค่อนข้างน้อยเนาะ4ปริมาณ5อาการร่วมคนนี้ไม่มีปวดประจำเดือนเนาะก็ไม่เป็นไรดีแล้วนะคะมันมีคำอธิบายว่ามันมีสาเหตุอาจจะเป็นจากฮอร์โมนผิดปกติซึ่งจริงๆก็ต้องย้อนดูว่าผิดปกติเพราะอะไรเขาเครียดหรือเปล่าอาจจะตั้งหน้าตั้งตาว่าแบบอยากจะท้องอ่ะแล้วแบบไม่ตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะเครียดได้พอมีความคาดหวังเยอะไม่ท้องก็ผิดหวังพอผิดหวังก็เครียดก็วนลูปเนาะหรือว่าฮอร์โมนเขาอาจจะผิดปกติจริงๆซึ่งตรงนี้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องให้คุณหมอเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนอย่างเช่นระดับโปรแลคตินเป็นยังไงเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมองเนาะซึ่งจะมีผลในเรื่องของประจำเดือนเรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์โปรไหมเปอร์ไหมอันนี้ก็จะมีผลนะคะที่เขาบอกว่าเคยตัดรังไข่ออกไปข้างนึงตัดรังไข่มันมีผลไหมคะตัดรังไข่อันนี้รู้สึกจะมีเนื้องอกด้วยเคยตัดเนื้องอกด้วยป่ะคะใช่ไหมคะคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเนื้องอกค่อนข้างใหญ่แล้วกินพื้นที่ของมดลูกค่อนข้างจะเยอะในเวลาคุณหมอเจียนออกไปเนื้อมดลูกก็จะเหลืออยู่น้อยใช่ไหมคะโพรงมดลูกก็จะแคบลงเลือดประจำเดือนมาจากไหนมาจากโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าโพรงมดลูกมันแหว่งไปเพราะว่าโดนตัดเนื้องอกก้อนใหญ่ๆเนี่ยประจำเดือนก็อาจจะน้อยลงได้เนาะทีนี้ตอน18เห็นบอกว่าเคยแท้งมาก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยคุณหมออาจจะขุดมดลูกให้ช่วงที่แท้งทีนี้ถ้าแบบเคสที่ว่าขุดยากๆหรือว่าเด็กอายุครรภ์เยอะแล้วต้องคุณหมอต้องแบบใช้เวลาขุดนานขุดลึกอะไรอย่างเงี้ยเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็อาจจะบางทั้งเยื่อบางแล้วก็โพรงมดลูกแคบก็อาจจะมีผลให้ประจำเดือนน้อยได้หรือว่าการขุดมดลูกเนี่ยอาจจะทำให้เกิดมีพังผืดอยู่ในโพรงมดลูกอันนี้ก็จะทำให้ประจำเดือนน้อยหรือขาดประจำเดือนได้ถ้าเป็นเรื่องฮอร์โมนต่ำเนี่ยก็ต้องรักษาเนาะเรื่องฮอร์โมนอาจจะต้องให้ยากระตุ้นไขอะไรเงี้ยถ้าเป็นความเครียดก็ต้องรักษาจิตใจตัวเองสุดท้ายครับคุณหมอครับส่งเข้ามาจากสปป.ลาวเลยรายการเราอินเตอร์อยากจะปรึกษาค่ะดิฉันอายุ30ปีนะครับส่วนสูง161ซมหนัก54กิโลกรัมนะครับทำไมเต้านมของดิฉันถึงมีน้ำนมทั้งที่ไม่ได้ปั๊มเลยเวลามีอะไรกับแฟนเขาก็จะบอกตลอดเลยว่าทำไมน้ำนมออกมาตอนมีเพศสัมพันธ์ด้วยขอคำแนะนำด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ท้องด้วยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากภาวะที่มีการหลั่งโปรแลคตินซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดนึงเนี่ยเพิ่มขึ้นฮอร์โมนโปรแลคตินหลั่งจากต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิตารีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะหลั่งในคนที่คุณแม่หลังคลอดใช่ไหมเพราะว่าพอลูกดูดนมเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นส่งสิกแนลไปที่สมองต่อมพิทูตรีก็จะหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินฮอร์โมนโปรแลคตินก็จะทำงานแล้วก็สร้างน้ำนมให้ลูกเนี่ยมีอาหารกินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในคนไม่ท้องเนี่ยแล้วมีความผิดปกติของต่อมใต้สมองอย่างเช่นต่อมใต้สมองบวมหรือว่ามีเนื้องอกเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินเพิ่มขึ้นฮอร์โมนโปรแลคตินก็แปลเป็นไทยตรงไปตรงมาคือฮอร์โมนน้ำนมคือเคยได้ยินว่าถ้าเกิดมีของเหลวแปลกๆไหลออกมาถ้าเราไม่ได้ให้นมลูกอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นเลือดอย่างที่คุณหมอบอกหรือเป็นหนองอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ serious เลยต้องไปพบแบบด่วนเลยเป็นแบบน้ำนมแม่ถ้าเป็นน้ำนมแบบเหมือนน้ำนมแม่ก็
ก็อย่างที่บอกคืออาจจะเป็นภาวะโปรแลคตินสูงหรือว่ายาบางชนิดก็อาจจะมีผลทำให้น้ำนมไหลได้นะก็ต้องเอามียาอะไรทั้งหลายแหละที่กินอยู่ก็ต้องพกไปให้คุณหมอดูแล้วก็คุณหมอก็จะเจาะฮอร์โมนโปรแลคตินดูว่าสูงมากไหมส่วนใหญ่ถ้าสูงเยอะๆเนี่ยคุณหมออาจจะต้องให้สแกนเพื่อที่ดูต่อมพิทูอิตารีตรวจเช็คกันดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงวันดีอารีรักมาช่วยเคลียร์ทุกปัญหารักของเราคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของ Play Safe Studio นะคะรองเท้ามาดามฟลามิงโก้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะครับพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ครับค่ะคืนนี้น่ารักฟันดี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าด่าดับแรกเลยผมว่าไม่เครียดกับเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นพยายามหาสิ่งอะไรที่มันเขาเรียกว่าจันลงใจให้กับตัวเองตลอดเวลาเพราะสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคนเรามันเสพสื่อเยอะนะเสพทุกๆอย่างเสพอะไรที่บางทีมันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเราเองก็เก็บเอามาคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้อะไรสติมีสติให้มากใช้ปัญญาให้เยอะในการที่จะไตร่ตรองกับเรื่องราวปัญหาต่างๆต้องรักตัวเองก่อนไม่ต้องคิดมากฮะกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ